สวัสดีครับก็เข้าสู่ช่วงตอนที่2ของการปลูกแตงโมแบบของต่างประเทศนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ขออัปเดตขนาดของลูกก่อนนะผมอันนี้เป็นแตงจูบิลีนะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเนี่ยก็ตูดเลยแล้วนะครับผมเลยเปที่ผมทำรับห้อยมันเอาไว้เนี่ยเนาะนี่ขนาดลูกก็ประมาณนี้ครับผมสเกลลูกนะมันมองนี่มันไม่เห็นนะผมจะเอาไม้บรรทัดทาบให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นสเกลของไม้บรรทัดนะเห็นไหมครับมองนี้น่าจะเพื่อนๆคงจะรู้สเกลนะว่าขนาดลูกประมาณไหนนะก็ถือว่ายาวแล้วก็ใหญ่ใช้ได้นะผมก็ประมาณนี้ครับผมก็น่าจะประมาณฟุตเท่าไหร่นะฟุตกว่านะฟุตนิดๆ นะก็เลยเปที่ผมรับมาละเนาะอันนี้อายุประมาณ20วันนะผมเนาะตอนนี้นะหลังผสม20วันครับผมได้ลูกขนาดประมาณนี้ละอันนี้ก็เป็นจูบิลี่อีกลูกหนึ่งนะผมเนาะจูบิลี่ผมมี2ลูกเนาะลูกกีเบี้ยวกับอันนี้ลูกปกติอันลูกนี้ไม่เบี้ยวแต่ขนาดเล็กกว่าก็แต่ความยาวก็ประมาณยังไม่เลยเป๊ะผมเนาะลูกก็จะเล็กกว่านิดนึงลูกนี้มันไว้ข้อที่ต่ำกว่านะอยู่ประมาณอยู่ใต้หน้าอกผมอะเนี่ยลูกเนี่ยส่วนลูกนี้เป็นแตงคอนไดเนาะก็อันนี้แก่กว่าเขาครับผมแก่กว่า2ลูกจูบิลี่ไป1วันครับเนาะลูกนี้21วันครับอันนี้มันทรงมันไม่ยาวเนาะมันก็จะยังอยู่ในเปรับอยู่นะครับมาดูขึ้นมาดูข้างบนนะสำหรับแตงคอนไดนะก็ใหญ่อยู่นะครับผมก็แต่ถือว่าใหญ่ยังใหญ่ไม่มากนะเขาระบุสเปคมาก็น่าจะ10กิโลขึ้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำน้ำหนักได้ถึง10กิโลหรือเปล่านะก็ต้องลุ้นกันไปครับผมตอนนี้21วันละยังคงพอมีเวลาให้ลูกขยายได้อีกน่าจะอีกนิดนึงอะเนาะน่าจะโตกว่านี้อีกสักหน่อยช่วงนี้แดดก็เริ่มมาเยอะละก็ลูกก็ขยายได้ก็ค่อนข้างดีแต่ไม่รู้ว่าจะขยายได้ใหญ่มากแค่ไหนนะครับผมก็ต้องดูกันไปแต่ก็โชคดีละที่ตอนนี้ฝนเริ่มน้อยลงละแดดเริ่มมาเยอะก็อัตราการขยายก็ยังไปได้เรื่อยๆอยู่ครับส่วนเรื่อง pH กับ EC นะผม pH ผมก็จะพยายามเลี้ยงไว้ที่ประมาณไม่เกิน 6.5 ผมมันจะอยู่ในช่วง 6.2 ถึง 6.4 นั่นแหละเนาะแต่เวลาผมมาปรับอะผมจะมาปรับตอนวัดในรังนะให้ได้ประมาณ 6.0 นะผมเนาะมันก็จะพยายามเป็นออกดังๆนะครับผมเวลาเรามาปรับนะแล้วก็ปรับให้มันเป็นกดนิดนึงครับก็ส่วน EC ก็เลี้ยงไว้อยู่ที่1.6 นะผมตอนนี้ผมปรับประมาณตอนปรับนะปรับให้ได้ 1.6 แต่พอมาเติมน้ำล้อลองวัดดูก่อนมันก็จะลดลงนะผมเพราะว่าต้นยังนำใช้ปุ๋ยอยู่นะครับเนาะมันดูดปุ๋ยไปใช้ผม EC มันก็จะลดลงนะก็สมมติว่าผมปรับเติมน้ำเนี่ยลงไปในรังเนี่ยปรับได้ 1.6 เนาะพอมาวัดอีกทีเนี่ย2วัน3วันเนี่ยก็จะเหลือประมาณ 1.2 บ้าง 1.4 บ้างอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะลดลงนิดนึงครับผมเนาะผมก็เติมน้ำเข้าไปก็ปรับให้มันได้ประมาณ 1.6 เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับเนาะณวันที่20วันหลังผสมครับก็จะประมาณนี้เรื่องการดูแล pH และ EC นะครับถามว่าช่วงนี้กินน้ำเยอะไหมนะของผมนะโดยเฉลี่ยแล้วก็ถ้าวันที่ฟ้าครึ้มๆสลับแดดครับผมเนาะประมาณ5ชั่วโมงต่อวันเนาะสมมติว่าถ้าแสงมา5ชั่วโมงต่อวันมันจะกินประมาณอยู่ประมาณ4ลิตรครับผม4เกือบ5ลิตรครับผมแต่ถ้าอย่างวันเนี้ยวันที่แดดมาเนี่ยมาเต็มๆเนี่ยก็จะกินเฉลี่ยประมาณ 8-9 ลิตรนะผมก็ถือว่ากินน้ำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยเฉลี่ยแล้วถ้าแดดเต็มๆมันก็จะกินประมาณ8ลิตร9ลิตรนะผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 6-7-8 นี่แหละผมเนาะโอเคครับผมก็อัปเดตวันที่20หลังผสมเกสรนะครับผมสำหรับแตงจูบิลี่นะผมตัวนี้ก็ลองดูสเกลครับผมอันนี้ผมจะเอาไม้บรรทัดเทียบให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้เห็นว่าสเกลความโตของลูกประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้ยาวกว่าฟุตเหล็กนะครับผมก็ยาวเกิน1ฟุตแน่นอนส่วนแตงคอนไดนี่อายุประมาณ21 22วันนะผมมันจะแก่กว่าจูบิลีเนาะเพราะว่าผสมก่อน
วันสองวันนะผมมันไม่ยาวเนาะแต่มันจะไซส์อวบๆนี่ประมาณนี้อัปเดต25วันหลังผสมนะครับผมก็ขนาดลูกก็เริ่มจะขยายช้านะผมเทียบจาก20วันหลังจากผสมนะผมก้นมันก็เลยแต่ตัวนี้เพิ่มมาอีกนิดเดียวนะครับผมอ่ะเทียบกับฟูดเหล็กเหมือนเดิมนะประมาณนี้หลังจากนี้ก็คงจะขยายได้ไม่ค่อยเยอะแล้วผมน่าจะขยายได้นิดเดียวละเนาะก็น่าจะรอให้มันสุกอย่างเดียวครับผมเนาะขนาดก็ขยับไปทีละนิดทีนี้ละจะไม่ค่อยเร็วแบบเหมือนช่วง20วันแรกครับผม20วันแรกนี่โตเร็วมากครับผมส่วน EC ปุ๋ยนะตอนนี้ผมเลี้ยงไว้ประมาณ1.6 1.7 นะครับผมแต่ช่วงนี้มันจะไม่ค่อยกินปุ๋ยแล้วเนาะจะคือเริ่มกินปุ๋ยน้อยลงนั่นแหละเนาะคือยังไงอะทุกทีอะเนาะช่วงผสมเกสรนะหลังผสมเกสรใน20วันเนี่ยผมเดินไว้ 1.4 1.6 นะพอมาวัด 2-3 วันเนี่ยมาวัดทีนึงก็ EC จะเหลือ 1.2 ผมเพราะว่าต้นนำปุ๋ยไปใช้ค่อนข้างเยอะนะEC ก็จะลดลงนะพร้อมกับน้ำแต่ตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดอย่างเดียวนะผม EC ยังเท่าเดิมนะบางวัน EC เพิ่มด้วยครับผมเพราะว่ามันไม่ดูดปุ๋ยไปใช้นะครับผมเนาะก็การขยายเซลล์ก็เริ่มน่าจะเริ่มช้าลงละน่าจะน้อยลงละเนาะการดูดปุ๋ยก็คงจะนำใช้น้อยลงนะแต่จะยังดึงน้ำไปใช้ในปริมาณที่เท่าเดิมอยู่นะครับครับผมตอนนี้ก็อายุหลังผสม30วันแล้วนะครับผมก็ขนาดเริ่มจะไม่ค่อยขยายตัวมากละเนาะได้ประมาณนี้ครับผมลูกนี้ก็จะเล็กกว่าเหมือนเดิมส่วนลูกข้างบนก็เหมือนจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะผมเนาะก็เห็นความต่างได้อยู่เนาะจาก25วันมา30วันน่าจะเข้าสู่ช่วงระยะปลายๆของเขาละแตงพวกนี้น่าจะอายุประมาณ40วันขึ้นไปนะถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับผมมันเป็นพันธุ์หนักครับผมไม่เหมือนพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ขายในบ้านเรานะผมอันนั้น28ถึง32วันอ่ะก็จะได้ตัดกินนะผมก็จะค่อนข้างเร็วนะแต่นี้ก็น่าจะ40วันขึ้นผมสำหรับแตงพวกนี้ช่วงนี้ผมทำอะไรบ้างก็มีป้องกันแมลงนี่ไม่มีเลยผมไม่ได้พ่นเคมีหรือว่าชีวพันธุ์อะไรเลยผมสำหรับการไล่แมลงส่วนใหญ่จะพ่นแต่ปุ๋ยทางใบผมพวกจุลธาตุนะผมแล้วก็แคลเซียมบอรอนเท่านั้นนะผมบางทีก็พ่นแต่จุลธาตุอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะผมเนาะเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณเว้นพ่นถึงวันเว้น2วันอะไรเงี้ยผมแคลเซียมบอรอนบ้างจุลธาตุบ้างอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยแค่นี้เองครับผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทำอะไรมากแล้วก็ปุ๋ยทางล่าก็เดิน EC อยู่ที่ประมาณ 1.5 ครับผมตอนนี้ pH ก็เลี้ยงไว้ประมาณ 6.2 ครับผมแต่ช่วงนี้อ่ะต้นมันโตแล้วเนาะช่วงการขยายลูกเนี่ย pH จะค่อนข้างสวิงนิดหนึ่งนะครับก็บางวันเนี่ยปรับ 6.0 เนี่ยพอผ่านไปอีก2วันเนี่ยโหดีดไปประมาณเกือบ7เลยนะก็ต้องรีบปรับค่า pH ให้มันกลับมาอยู่ในใกล้ๆ 6.0 แบบเดิมนะครับผมPH สวิงครับผมช่วงนี้ใบมันเยอะครับผมเนาะ EC ก็ไม่ EC ก็สวิงนิดนึงครับผมนะมันไม่ค่อยกินปุ๋ยละมันจะดึงไปแต่น้ำครับผม EC ก็จะเพิ่มขึ้นตลอดนะเพิ่มเองโดยอัตโนมัติครับผมจะไม่ดึง EC แบบตอนที่ต้นมันเล็กๆนะครับผมต้นเล็กๆนี่โอ้โหบางทีแบบใส่ไป 1.2 เนี่ยพอมามัดอีกวันเนี่ยเหลือ 0.9 ก็มีครับผมแต่ตอนนี้ประมาณใส่ไป1.5 เนี่ยบางวันก็สวิงไป 1.6 1.7 นะครับผมเนาะส่วนใครที่อยากปลูกเมลอนแบบอินทรีย์ผมเข้าไปดูในช่องของปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ได้เลยครับผมเนาะในช่องของน้องปอนฟาร์มิงไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีวิธีการปลูกแบบอินทรีย์ 100% นะครับผมลองเข้าไปดูนะครับผมเนาะน้องปอนเขาก็เป็นคนหนึ่งครับผมที่ตั้งใจทำคลิปนำเสนอความรู้การปลูกแตงโมนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะผมใครเป็นสายอินทรีย์นะลองเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเป็นช่องน้องปอนเนี่ยก็จะมีการบอกเล่าการปลูกแบบทุกขั้นตอนนะผมตั้งแต่เพาะเมล็ดเนี่ยการเลี้ยงดูต้นการเลี้ยงดูช่วงขยายลูกเนี่ยการเก็บเกี่ยวเนี่ยการสังเกตว่าแตงโมสุกยังไงครับผมก็เป็นประโยชน์มากผมสำหรับมือใหม่นะก็แนะนำให้ผมเข้าไปดูในช่องน้องปอนนะผมเนี่ยที่ผมขึ้นอยู่นี้นะเนี่ยผมเข้าไปกด Subscribe ได้เลยผมเนาะน้องปอนตั้งใจทำคลิปอย่างดีนะผมเนาะขนาดตอนนี้แบบมีลูกน้อยนะผมก็ยัง
จัดสรรเวลามาทำคลิปนะผมเนาะก็จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงครับผมสำหรับการทำคลิปของน้องปอนในช่วงนี้ครับผมเนาะเป็นพ่อลูก2แล้วครับผมลองดูใบของอาการของหลัง30วันหลังผสมผมใบของแตงจูบิลี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมใบล่างๆใช้ได้อยู่นี่ใช้ได้แต่ใบล่างของแตงคอนไดก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเริ่มจะเสียๆนะนี่ครับผมถ้าพูดถึงความทนของใบนี่ใบจูบิลี่จะทนดีกว่าใบดีครับผมที่ยังเลี้ยงไว้ใบไว้ด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงก็ใบใหม่ๆก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมใบล่างเสียๆก็ปล่อยไว้ครับผมไม่เป็นไรตอนนี้ก็ฝนตกแล้วครับผมจากเมื่อกี้เนาะแดดมาดีๆครับผมเนี่ยผ่านไปชั่วโมงนึงก็ฝนตกเลยครับผมเนี่ยโอ้ฟ้าร้องจากเมื่อกี้แดดดีๆนะครับผมเนี่ยก็เพิ่มแป๊บเดียวเนี่ยก็มืดฝนมาแล้วก็ฝนก็ลงแล้วเรียบร้อยครับผมบ่นว่าฝนตกนิดเดียวนะผมตอนนี้โอ้โหลงหนักเลยครับก็คงไม่เป็นไรเนาะก็คงจะปล่อยตามธรรมชาติครับผมเนาะมันเป็นสถานการณ์หรือว่าสภาพอากาศแบบเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะเราก็บังคับอะไรไม่ได้ครับผมก็คงต้องปล่อยมันเป็นไปอย่างเงี้ยเนาะแดดอาจจะไม่ค่อยเยอะเนาะเราอาจจะทำน้ำหนักได้ไม่ได้เต็มที่หรือว่าตามใจที่เราอยากจะนึกว่าให้แดดมันมีเยอะๆนะครับโอเคครับผมก็อัปเดตกันต่อนะตอนนี้35วันหลังผสมนะครับผมจะได้ลูกประมาณนี้ครับส่วนในลูกคอนไดนี่ก็มันจะอ้วนขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแต่ก็อ้วนขึ้นไม่มากเท่าไหร่เพื่อนอย่าเรียนแบบผมนะทำข้างเนี่ยก็พยายามทำเปรับแบบมั่นคงดีๆหน่อยนะอันนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะลูกจะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างนี้นะผมนะเปดูเล็กๆไปเลยนะสภาพโดยทั่วไปก็ถือว่ายังปกติดีอยู่นะครับผมเนาะแต่ก็ยังมีปัญหาที่ผมเจอนะก็จะมีแบบเหมือนเป็นหนอนนะเพราะว่าน่าจะผีเสื้อตัวเล็กครับผมน่าจะมุดเข้ามาได้เนาะเพื่อนๆดูหนอนนี่นะครับผมเนี่ยใบที่ผมเด็ดมาโหหนอนเต็มเลยครับเฮ้ยเยอะมากนะผมกินใบนี้ผมเด็ดออกมาเลยครับผมเนาะเดี๋ยวไปทิ้งข้างนอกครับผม35วันละเนาะเดี๋ยว40วันเรามาดูอาการอีกทีเนาะว่าจะเป็นไงนะผมแตงพวกนี้เป็นแตงค่อนข้างแบบพันหนักนะครับผมเนาะต้องใช้อายุมากกว่าแตงบ้านเราผมแตงบ้านเรามัน26วันก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะบางสายพันธุ์น่ะเนาะครับผมสำหรับคลิปตอนที่2นี้ก็คงขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราดูสถานการณ์อีกสักนิดหนึ่งหน้าแล้วเรามาดูการผ่าแตงโมสายพันธุ์จากเมืองนอกเนี่ยว่าจะเป็นไงให้ผมในตอนที่3ครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมครับโอเคขอบคุณครับ